สีผมของไอ้เจ้าลีนั่นเองก็เลยเดี๋ยวเราจะไปทำผมที่เกาหลีกันอันนี้โอเคไปอย่างผมที่เด็กทำได้ไหมคะดำก็มีน้ำตาลก็มีก็มีก็มีเดือนใหม่ก็ต้องทำผมสีใหม่แล้วป่ะแล้วสีผมที่เพชรอยากทำตอนนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบเพชรกรี๊ดมากๆเลยก็คือสีผมของไอ้เจ้าลิฟนั่นเองตอนนี้แบบขอใส่แว่นก่อนขอซ้อมก่อนให้ดูสีผมจริงๆนะปกติเพชรจะย้อมผมเองใช่ไหมแต่พอด้วยความที่สีผมลิซ่ามันต้องอาศัยการกัดมันต้องดูว่าผมเราหนาแค่ไหนที่จะกัดได้มันจะต้องแบบย้อมให้มันสีเท่ากันทั้งหัวถ้าเราไม่ชำนาญเนี่ยผมเราจะยากนะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะไปทำผมที่เกาหลีกันร้านนี้ที่เพชรจะไปนะคะเหมือนเขายกเอาเกาหลีมาไว้ที่ไทยเลยนะเพราะว่าช่างทำผมนะคะเป็นช่างจากเกาหลีเลยอันยองเซโอซึ่งผมเพชรนะทุกคนข้างบนเป็นผมที่งอกใหม่ข้างล่างเป็นผมที่กัดที่ลอกแล้วข้างในเป็นอินเนอร์คัลเลอร์อีกที่ข้างบนเป็นสีดำข้างล่างเป็นสีกัดแบบเพชรว่าเคสเพชรมันยาวมากๆก็ไม่รู้ว่าคุณช่างจะสามารถแบบว่าทำออกมาได้ขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูกันละกันนะคะตอนผลลัพธ์แต่ทุกคนรู้ไหมว่าถ้าเกิดใครเป็นสายที่จะต้องจ้องหน้าจอแท็บเล็ตดูไอ้เต้าแบบนี้บ่อยๆแล้วเนี่ยอย่าลืมหาแว่นกรองแสงดีๆมาใช้ถนอมสายตาด้วยนะคะอย่างของเพชรนะคะเป็นแว่นออปตัสรุ่น Hover นะคะน่ารักไหมล่ะทุกคนเหมาะกับผู้หญิงอย่างเราแบบนี้เลยนะคะช่วยกรองแสงหน้าจอพวกนี้ได้ดีมากๆเลยและที่สำคัญสามารถตัดค่าสายตาได้ด้วยนะคะสามารถไปดูรายละเอียดที่เพจที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย Optus นั่นเองแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดเพจ Z นะคะลดไปเลย100บาทถนอมสายตาดูไอ้เต้าได้นานๆนะคะทุกคนอย่าลืมไปใช้กันถึงแล้วนะคะเพชรก็มาทำที่ร้าน Prestige Hair นะคะบรรยากาศในร้านนะคะก็จะมีลูกค้ามาตั้งแต่เช้าเลยแนะนำว่าใครจะมาก็นัดมาก่อนดีกว่าเนาะถึงแล้วเขาก็จะเอาของว่างมาเสิร์ฟเลยนะคะน่ารักมากและชาเขียวก็อร่อยมากเช่นกันค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเพชรก็อยู่กับเพื่อนอยู่แล้วก็อาจารย์พลพลเกาหลีนะคะอันยองเซลเก่งมากเราเข้าใจชัดมากแล้ววันนี้จะทำสีใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากเป็นลิซ่าค่ะลิซ่าโอ้โหคือถามว่าก็จะเป็นสีระหว่างอันนี้กับอันนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสีเทาหรือสีม่วงอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบไม่ได้อยู่นานใช่ไหมคะสีมันหลุดเร็วกว่าผมสีแล้วอย่างผมที่เด็กนี้ทำได้ไหมคะดำก็มีน้ำตาลก็มีก็มีก็มีหนูก็เลยแบบว่ามันจะต้องยากมากแน่แล้ววันนี้น้องอยากได้ทำเป็นทั้งหัวไหมคะหรือว่าเก็บเป็นสีอินเนอร์เหมือนเดิมไหมเอาไงดีอะทุกคนเป็นทั้งหัวก็ได้ทั้งหัวโอเคได้ได้ได้ฟอกสีทั้งหมดเป็นน่าจะสองครั้งแล้วก็ลงสีอีกรอบเลยนานประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงหนูรอไหวเพื่อสีผมให้กลายเป็นเหมือนลิซ่าโอเคให้ทุกคนดูสีผมก่อนทำของเพชรนะคะข้างบนเนี่ยจะเป็นผมงอกใหม่สีดำเลื่อนลงมาก็จะเป็นผมที่มีทั้งสีข้างนอกสีข้างในสีข้างนอกเป็นผมกัดที่ลงสีน้ำตาลมาแล้วก็ลอกแล้วส่วนข้างในก็เป็นสีกัดเพิ่มที่โคนงอกแล้วเช่นกันสรุปก็คือเพชรหัวเดียวนะคะแต่มีสีประมาณ50สีบนหัวนะคะมาค่ะเราก็มาเริ่มจากการกัดสีผมรอบแรกกันซึ่งเพชรคิดว่ามันน่าจะยากมากเลยนะสำหรับกัดสีผมบนหัวเพชรเนี่ยเพราะว่าของเพชรอ่ะมันมีหลายสีเลยทั้งเข้มทั้งอ่อนเข้มมากเข้มน้อยเข้มนิดเข้มหน่อยต้องกัดออกมาให้เท่าๆกันนะไม่งั้นลงสีอ่ะสีมันน่าจะออกมาไม่เท่ากันด้วยเนาะทุกคนเห็นตัวเองในมุมนี้ก็เพิ่งสังเกตว่าเฮ้ยนี่ฉันก็ปิดหน้าปิดตาไปหมดเลยนะเนี่ยตาก็ปิดจมูกก็ปิดปากก็ปิดหูก็ปิดเอาไว้ทำผมในยุคนี้ก็คือต้องแบบนี้เนาะลงครบทั่วหัวแล้วนะคะรอบแรกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาพลาสติกนะคะมาแรปนะคะแล้วก็จะมีจานบินมาบินบนหัวเราซึ่งเพชรก็ไม่รู้นะคะว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่ามันร้อนแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ถ้าร้อนเกินไปก็บอกได้นะครับแต่เพชรก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนรู้สึกว่ามันอุ่นๆบวกกับแอร์เย็นๆก็รู้สึกว่าฟินดีนะคะชอบผ่านไปประมาณ 30-40 นาทีนะคะผมก็จะเริ่มออกสีแล้วนะคะเป็นสีเหลืองๆประมาณนี้เลยค่ะทุกคนไปตื่นเต้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างผมกันก่อนดีกว่าค่ะ
เฮ้ยเอาจริงอะถ้ามองในแง่ดีนะการใส่แมสมันก็ช่วยบังหน้ากลมๆตอนถ่ายเสยแบบนี้ได้นะทุกคนทุกคนจะได้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเพ้นหน้ากลมขนาดไหนแต่เอาเป็นว่าตอนล้างผมตอนนี้ก็ฟินดีเหมือนกันนะคะน้ำเย็นๆไปเป่าผมกันต่อเลยดีกว่าเห็นไหมว่าสีข้างนอกกับสีข้างในอ่ะมันไม่เท่ากันเลยข้างในจะอ่อนกว่ามากเพราะว่าสีก่อนหน้ามันเป็นสีกัดที่อ่อนมาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะตอนกัดรอบ2เนี่ยนะคะเราก็จะกัดแค่ส่วนข้างนอกอย่างเดียวค่ะนี่เขาทาทั่วถึงหมดเลยนะคะทุกคนแต่เว้นคนไว้ก่อนเราก็เลยยังไม่รู้สึกว่าแสบหรืออะไรเลยนะคะชิวๆมากพอผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะเขาก็กลับมาลงโคนผมให้เรานะคะพอลงโคนผมเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันแสบนิดๆแหละแต่ก็เป็นแสบที่ทนได้เพื่อความสวยนั่นเองไปล้างผมมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเป่าผมรอดูความสว่างหลังกัดรอบ2กันพอผมเริ่มแห้งเห็นสีชัดๆรู้ไหมเพนนึกถึงใครเพนอ่ะนึกถึงลูเซียสมัลฟอยอะคนที่เป็นพ่อของเดรโก้มัลฟอยทุกคนก็มีความคล้ายอยู่ป่ะฉันจะเป็นฝรั่งแล้วนะเนี่ยแล้วพอหลังจากตื่นเต้นว่าเฮ้ยแกฉันจะเป็นสายฝ่อแล้วพี่ช่างทำผมนะคะก็เอาสีเทาม่วงๆน้ำเงินนะคะมาลงให้ต่อเลยจบสิ้นความฝันที่จะเป็นสายฝ่อแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะตอนนี้อยากจะเป็นเหมือนลลิตมากกว่าซึ่งทุกคนจากประสบการณ์การย้อมผมเองของเพชรมาบ่อยมากเพชรก็เข้าใจว่าจะย้อมสีเทาอ่ะแต่ทำไมถึงต้องลงเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินขนาดนี้ตอนที่เพชรเพิ่งหัดย้อมผมเองอยากจะผมเทาเหมือนกันเว้ยก็ลงเทาต่อจากผมกัดสีเหลืองแบบนี้เลยนะแต่สีที่ออกมามันดันออกเขียวเว้ย เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้เทานะคะเราจะต้องเอาสีม่วงหรือสีน้ำเงินอ่ะมากลบความเหลืองของพื้นผมกัดของเราก่อนแล้วมันก็จะได้เป็นสีเทาค่ะทุกคนเป็นไงดูเชี่ยวชาญไหมที่ร้านเปิดเพลงสาด้วยทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นสีที่เข้มมากเข้มกว่าตะลิดอีกแต่มันเป็นธรรมดาของการทำสีผมเลยเนาะเพราะว่าพอเรากลับบ้านไปสระผมเรื่อยๆเนี่ยสีมันก็จะเริ่มเฟดอ่อนลงอ่อนลงนั่นเองพี่เขาดัดผมให้ด้วยนะมีความแบบเฮ้ยเกาหลีเกาใจไปอีกแล้วเราก็จะแอบเห็นอาจารย์ยุนยืนเช็คงานอยู่ตลอดเวลานะคะรู้สึกเหมือนเป็นตัวการ์ตูนเลยสีสวยมากเสร็จแล้วค่ะนี่ก็เป็นฟินิชสีผมที่ได้หลังจากทำทันทีเลยค่ะสวยเนาะแกคือไม่รู้ตอนนี้จะชมคนสวยหรือว่าผมสีสวยกว่ากันแต่ว่าขอชมสีผมสวยก่อนละกันเพราะฉันตั้งแต่เกิดมาทำเองไม่เคยได้สีนี้เลยเพชรถ่ายราคามาฝากด้วยนะคะตามนี้เลยค่ะทุกคนถือว่าโอเคเลยนะแบบเข้าถึงได้สำหรับร้านทำผมช่างเกาหลีบริการดีที่ทองหล่อคุณพระอ๋อทุกคนแล้วเขาก็มีราคาแบบเมมเบอร์ด้วยนะคะก็คือถ้าเราทำไป 3,000 บาทเราก็จะมีสะสมอยู่ 3,000 บาทเท่ากับว่าครั้งหน้าเนี่ยเราก็สามารถมาทำฟรีได้ในงบ 3,000 บาทของเราที่จ่ายไปคุณพระไม่น่าเชื่อว่านี่คือร้านทำผมที่ทองหล่ออย่างของเพชรอย่างนี้นะคะเป็นผมยาวๆแบบนี้ฟอกไป2รอบแล้วก็ลงสีอีก1รอบนะคะฟอกผมรอบละ 5,000 บาทลงสี 5,500 บาทตามความยาวของผมเนาะรวมแล้วก็ทั้งหมด 15,500 บาทแต่พอเป็นเมมเบอร์ราคาที่เราจ่ายไปก็จะถูกเก็บไว้ครั้งหน้านะคะเราก็สามารถมาใช้บริการได้ฟรีในงบที่เราจ่ายไปในครั้งนี้นั่นเองทุกคนสุดจะปังเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เราออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะคะดูทุกคนอันนี้คือแสงที่ออกแดดสวยจนแบบอยากจะร้องไห้เต็ม10ให้20เลยสวยเป็นซีแชร์นะคะทุกคน
ึกตัวเองเหมือนแบบไอดอลเกาหลีอ่ะทำร้านทำผมเกาหลีก็คือกลับมาเกาหลีเลยอันยอนเซโยพูดภาษาไทยไม่ได้นะคะคือทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะผมลิซ่ามันไม่ได้เข้มขนาดนี้นี่นะจะบอกว่าทำสีผมมันก็อย่างนี้แหละวันแรกเนี่ยเนาะเราจะต้องให้มันเข้มก่อนแล้วพอผ่านระยะเวลาไปเรามีการสระผมสีลอกต่างๆสีมันก็จะเริ่มจางลงเฟดลงนะคะแล้วก็จะกลายเป็นสีเทาเฉดอ่อนลงกว่านี้อาจจะเป็นประมาณลิซ่าประมาณนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นรอติดตามกันต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเพชรจะแบบอัพรูปลงใน IG มาถ่ายคลิปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหลายๆคนน่าจะเห็นว่าน้องเฟดแล้วจะกลายเป็นสีประมาณไหนเนาะแต่จริงๆอ่ะเป็นสีเข้มขนาดนี้คือเพชรก็รู้สึกมันก็สวยไปอีกแบบนะมันแบบอะไรอ่ะส่วนเรื่องความเสียของผมนะคะทุกคนเรื่องฟอกสีกัดสีผมยังไงผมมันก็ต้องเสียอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันกัดผมเราอะแต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกแบบมันยังสางได้ปกติอยู่เลยมันไม่มีความเป็นไม้กวาดนะรู้สึกว่าเขาแบบดูแลเส้นผมเราดีมากเรื่องการบริการนะคะก็เอาใจไปเลยนะคะเทคแคร์ดีมากเลยมีอาหารเสิร์ฟตลอดเวลานั่นแหละค่ะประทับใจนะคะรวมถึงราคาก็น่ารักด้วยนะคะทุกคนอยากจะทำสีนี้เหมือนกันก็แคปไปให้เขาดูได้เลยนะคะเพราะว่ามันสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมตื่นเต้นรอดูตอนน้องเฟดนะคะน่าจะสวยกว่านี้อีกเยอะเลยก็จะกลายเป็นแบบละลิดเขินจังเลยเพชรก็ไปทำที่ Prestige Hair ทองหล่อมาเนาะแล้วเขาก็มีอีกสาขาหนึ่งด้วยนะคะที่สาขา MBK ใครสะดวกที่สาขาไหนก็ไปกันได้เลยก็จะได้สีผมสวยๆแบบนี้ทรงผมเกาหลีแบบนี้นะคะเหมือนแบบเปลี่ยนสัญชาติเป็นกรุงโซลเลยสัญชาติเป็นกรุงโซลคืออะไรวะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย